กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวผู้ต้องขังใน5เรือนจำและทัณฑสถาน143แห่งทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยมีการประกอบพิธีอุปสมบทหมู่สามเณรผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวน20คนพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าการพระราชทานอภัยโทษแบ่งเป็น2กลุ่มคือปล่อยตัวและลดโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจำนวน 3-50,000 คนทั่วประเทศรวมถึงแกนนำพันธมิตรจำนวน5คนที่ถูกจำคุกในคดีบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551ประกอบด้วยพลตรีจำลองศรีเมืองนายพิภพธงชัยนายสมเกียรติพงไพบูลย์นายสมศักดิ์โกสัยสุขและนายสุริยสัยตะกัศิลาขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากมีโทษในความผิดคดีอื่น